วันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องตัวแปรกันนะครับในภาษา Python แล้วก็หลายๆคำสั่งเนี่ยก็จะมีการสร้างข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมครับอย่างเช่นในคำสั่งนี้นะครับที่สร้างคําว่า hello world เก็บเอาไว้ใน Object ประเภทสตริงครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่มีตัวแปรนะครับถ้าผมรันคำสั่งนี้ปุ๊บถึงแม้ข้อมูลนี้จะถูกสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าเราจะเรียกใช้ข้อมูลนี้ยากมากเลยครับ ดังนั้นจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรขึ้นครับตัวแปรเป็นการเก็บข้อมูลเอาไว้ในชื่อที่เราสามารถเรียกใช้ได้นั่นเองครับซึ่งตัวแปรนเนี่ยจะถูกสร้างผ่านสิ่งที่เรียกว่าการประกาศตัวแปรนะครับซึ่งการประกาศตัวแปรก็จะประกอบด้วยชื่อของตัวแปรที่เราต้องการตั้งเท่ากับนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ถูกสร้างด้วยคําสั่งด้านขวาครับซึ่งในการประกาศเนี่ยก็เป็นการสร้างนะครับชื่อตัวนี้ให้เกิดขึ้นนั่นเองหรือว่าสร้างตัวแปรตัวนี้ให้เกิดขึ้นครับ โดยให้ตัวแปรนี้เก็บข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคําสั่งด้านขวาน,นั่นเองครับอย่างเช่นระบมดันคําสั่งนี้นะครับสังเกตว่าคําสั่งตัวมันเองนะครับไม่ได้มีการทํางานใดๆเห็นไหมไม่ได้มีการส่งผลลัพบออกมาน,นะครับแต่หากเรียกชื่อที่เราสร้างตัวแปรตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้ากดรันตัวนี้นะจะมีการเรียกถึงข้อมูลที่ถูกสร้างในตอนแรกครับซึ่ง ซึ่งเมื่อเรามีตัวแปรนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องสร้างข้อมูลพวกนี้ซ้ำๆถูกไหมเราก็สร้างครั้งเดียวครับแล้วก็เรียกใช้ตัวแปรแต่สิ่งที่ควรระวังมากๆนะครับคืออย่างเช่นเวลาที่เราทํางานกับตัวคําสั่งเนี่ยเราก็จะมีการใช้เรื่องของคําสั่งอย่างเช่นปริ้นเพื่อมาแสดงผลใช่ไหมครับแต่ทุกคนลองดูนะถ้าสมมติเราเรียกใช้ตัวแปรนะครับเราจะเห็นเรื่องของข้อมูลจริงๆใช่ไหมอันนี้คือสตริงแต่ถ้าเกิดเราใช้เรื่องของคําสั่งปริ้นกับตัวแปรนะ ถ้าผมรันตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นการแสดงผลเฉยๆครับมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นอ็อบเจกต์ประเภทอะไรหรือว่าข้อมูลประเภทอะไรดังนั้นเวลาที่เราเอาไปเรียกใช้เนี่ยถ้าเราต้องการตรวจสอบตัวข้อมูลนะครับให้เรียกใช้ตัวแปรมาเช็คดูนะ